ซึ่งพระนายทิตะมีชาติภูมิเป็นมาอย่างไรเป็นบุตรของใครเกิดในตระกูลไหนเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเมื่อไรอยู่ในสำนักของใครที่ไหนยังหาหลักฐานที่แน่นอนไม่ได้เรื่องราวของท่านตามที่ปรากฏในปกรณ์นั้นๆก็กล่าวถึงเรื่องตอนที่ท่านได้อุปสมบทแล้วและปรากฏว่าท่านก็เคยเป็นผู้อุปัตถักพระบรมศาสดาด้วยองค์หนึ่งเหมือนกันพระบรมศาสดาได้เสด็จเที่ยวไปในโกศลชนบทพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เมื่อถึงบ้านพราหมณ์ชื่อว่าอิจฉานังคะได้ประทับอยู่ในที่นั้นพวกพราหมณ์และคฤหบดีในหมู่บ้านนั้นพอได้ทราบข่าวว่าพระบรมศาสดาเสด็จมาจึงได้พากันจัดแจงของถวายมีของควรเคี้ยวของควรฉันเป็นต้นแล้วพากันไปเข้าเฝ้าส่งเสียงดังอยู่นอกซุ้มประตูสมัยนั้นท่านพระนาคิตะเป็นผู้อุปัตถักพระองค์เมื่อพระองค์ได้ทรงสดับเสียงนั้นแล้วจึงรับสั่งถามท่านพระนาคิตะว่าดูก่อนนาคิตะชนพวกไหนพากันส่งเสียงดังอยู่เหมือนพวกชาวประมงแย่งปลากันท่านออกไปดูแล้วกลับมาทูลว่าพวกพราหมณ์และคฤหบดีพากันถือขาธนียะโภชนียมาเพื่ออุทิศถวายพระองค์พร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ด้วยจึงรับสั่งว่านาคิตะฉันไม่ต้องการสมาคมด้วยเพราะต้องการเพียงความสงัดวิเวกท่านพระนาคิตะกราบทูลว่าขอพระองค์จงรับเถิดบัดนี้เป็นโอกาสอันสมควรที่พระองค์จะทรงรับแล้วแต่พระองค์ตรัสห้ามเสียแล้วทรงแสดงอานิสงส์ของภิกษุผู้มีความมักน้อยเที่ยวไปอยู่ในป่าอินดีเสนาสนะอันเงียบสงัดท่านพระนาคิตะนั้นนับเข้าในจำนวนพระสาวกผู้ใหญ่รูปหนึ่งแต่ท่านจะได้สำเร็จมรรคผลในครั้งไหนไม่ปรากฏชัดแม้ในเรื่องที่กล่าวมานี้ก็ไม่ได้พูดถึงแต่พึงเข้าใจว่าท่านได้สำเร็จพระอรหัตผลในพระพุทธศาสนาเมื่อท่านดำรงชนมายุสังขารอยู่โดยการอันสมควรแล้วก็ดับขันธปรินิพพาน